8. ปัญจสัตตภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุ500รูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้83สัตบุรุษทั้งหลายย่อมเว้นในธรรมทั้งปวงสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่พร่ำเพ้อเพราะกามคุณเป็นเหตุบัณฑิตทั้งหลายประสบสุขหรือทุกข์ย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลง